สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณัฐทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChick นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแพลตฟอร์มนี้มาตลอดเลยนะฮะแล้วก็ให้การตอบรับเนี่ยอย่างดีมากเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยเดินมาถึงเป้าหมายของผมแล้วนะครับนั่นก็คือผมนะต้องการจะมีรายได้50เหรียญนะครับจากเบสเชงนะครับตอนนี้เนี่ยผมถึง50เหรียญแล้วครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ้าวปรบมือนะฮะรออะไรปรบมือนะฮะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้การตอบรับกับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChick นี้นะครับก็เหมือนทุกครั้งเลยนะครับนอกจากผมจะมาอัปเดตรายได้แบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็จะมาทำการถอนเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับก็คือ5ดอลลาร์กับอีก81เซนต์เนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะเห็นการถอนเงินของผมในครั้งนี้แล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยอ่ะเมื่อเพื่อนๆกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับการถอนเงินของผมในครั้งนี้นะครับ5ดอลลาร์กับอีก81เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ระหว่างที่อัดคลิปอยู่นะครับก็รายได้เพิ่มขึ้นมาอีก 0.01 ดอลลาร์เนาะจากที่เมื่อกี้ถอนเป็น5ดอลลาร์กับอีก81เซนต์นะครับก็เปลี่ยนเป็น5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นะฮะซึ่งตรงนี้ระหว่างที่ผมทำการอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ได้มีเพื่อนๆของเราสมัครสมาชิกเพิ่มเข้ามานะครับก็ทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์ตรงนี้นะครับจะเป็นเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันจะเท่ากับ33บาทกับอีก36สตางค์นั่นเองนะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันก็อาจจะได้จำนวนเงินที่ดูเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เงินดอลลาร์เนี่ยกำลังค่าเงินเนี่ยกำลังสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะ5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับสรุปแล้ววันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้ถึง194บาทนั่นเองนะครับอ่ะตีเป็น190บาทก็พอนะครับผมคิดว่าช่วงที่ผมได้รับเงินจากเบสเชงนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยค่าเงินมันก็น่าจะลงแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบสเชงดูนะครับว่าเบสเชงทำเงินยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเกริ่นสักนิดนึงนะครับว่าเบสเชงทำเงินยังไงนะครับแล้วก็เราจะทำเงินกับเบสเชงได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ BestChick เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่ให้เราเนี่ยเข้ามาทำเงินกับเขาได้นะครับในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับย้ำก่อนนะครับว่า BestChick สมัครฟรีนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับให้มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเหมือนกันนะครับเราจะได้รับอยู่ที่0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนี่เลยนะฮะเบสเรทตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็คือเงินที่เราจะได้รับแน่ๆนะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับซึ่งสูงสุดที่เราจะได้รับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอยู่ที่ 0.5 ดอลลาร์นะครับตรงนี้เลยนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินจากเบสเชงนี้นะครับก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราโปรโมทไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วเราเนี่ยสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะกดสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็อย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดทำการถอนเงินตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังทำเงินได้ไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับปุ่มมันจะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็กดไม่ได้แบบนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำเงินให้เกิน1ดอลลาร์ก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราได้นี้นะครับไปโปรโมทนะฮะซึ่งถ้ามีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยเราก็ได้เงินนะครับเมื่อเราได้เงินเกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งถอนเงินได้เลยทันทีนะครับอย่างผมก็วันนี้ถอนไป5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับหรือว่าสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเชงนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเชงฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกลิงก์เสร็จแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเชงคืออะไรนะครับทำเงินกับเบสเชงได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ย
ก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเชงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเชงได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเป็นสมาชิกเรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาลิงก์ที่ได้รับนี้ออกไปโปรโมทแล้วก็ทำเงินกับเบสเชงได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการอัปเดตรายได้แล้วก็มารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ